100คำถามถามบ่อยๆคำถามที่9พื้นไม้จริงกับพื้นไม้ปาเก้เนี่ยครับแตกต่างกันยังไงเราจะสังเกตได้ว่าพื้นไม้จริงเนี่ยครับมันก็เป็นพื้นไม้ที่เราเห็นตามบ้านทั่วๆไปที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าไม้เนี่ยครับมันหาค่อนข้างยากแล้วเราก็จะเห็นตามบ้านเก่าๆพวกเนี่ยครับเขาจะเอาไม้จริงเนี่ยมาทำแล้วไม้จริงเนี่ยครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มละมุนกว่าปูกระเบื้องนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือมันจะสามารถจืดหดตัวได้เขาต้องเอาไม้เนี่ยไปอบไปเคลือบน้ำยาแล้วก็มาทำเนื้อสีทำเนื้อผิวอีกส่วนไม้ปาเก้เนี่ยครับมันก็คือไม้จริงเนี่ยแต่มันเป็นเศษไม้เพราะว่าไม้จริงเนี่ยมันค่อนข้างหายากแล้วเขาก็เลยเอาเศษไม้พวกเนี่ยครับมาใช้ให้เหมาะสมคือเอามาจัดลายแพทเทิร์นตั้งปลาแพทเทิร์นหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้มันคือไม้ปาเก้ตัวไม้ปาเก้เนี่ยครับมันก็จะใช้ความหนาเนี่ยใกล้เคียงกับไม้จริงเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันปูพื้นห้องมันก็จะให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนไม้จริงๆเลยแล้วพวกไม้ปาเก้กับไม้จริงเนี่ยมันก็สามารถทำหน้าทำผิวลงน้ำยาเคลือบแลกเกอร์และสามารถทำสีได้บ่อยๆถ้าในอนาคตเราใช้ไม้จริงไปแล้วมันเกิดเตาเราต้องการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูดใหม่แล้วก็สามารถขัดแล้วก็ทำสีใหม่มันก็เหมือนใหม่ขึ้นมาอีกที